ดังทันทุกเทรนด์บันเทิงในห้องข่าวบันเทิงเที่ยงสดสดแบบนี้จันทร์ถึงวันศุกร์เปิดมาเที่ยง50นี่แหละค่ะผู้ชมคะในขณะที่ดูสดๆนะต้องการส่งข้อมูลใดๆมีอักษรย่อแล้วรู้ทันรับเลยค่ะพิมพ์มารับทุกคอมเมนต์นะคะผ่านช่องทางเพจบันเทิงเวิร์กพอยต์ค่ะเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในวงการบันเทิงเยอะมากหลายเรื่องราวค่ะและวันนี้เรื่องอะไรที่เขาพูดถึงกันหนาหูและพูดจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์นี่เลยค่ะเอาละได้รับความนิยมมากๆตอนนี้3แฮชแท็กเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขอโทษบิวจักรพันธ์อุ๊ยเรื่องขอโทษเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของคนที่พิมพ์ไม่ดูหน้าไม่ดูหลังและมีข้อเท็จจริง2คือแฮชแท็กคุณพยนต์ทราบกันอยู่ว่าเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเลื่อนฉายวงเล็บโดยไม่มีกำหนดเดี๋ยวเล่าเลยแล้วก็แฮชแท็กสุดท้ายคือแพทริกอนันดาบอกเลยว่าตอนนี้ลือกันมากเลยนะว่าทุกเรื่องทุกราวเนี่ยคนพิมพ์คนแชร์คนรีทวิตเยอะมากๆซึ่งวันนี้บอกจากใจเลยนะคะว่าเราจะพูดถึงเรื่องราวอะไรที่ลึกแล้วก็เจาะประเด็นแน่นๆเรื่องนี้เลยค่ะแฮชแท็กขอโทษบิวจักรพันธ์ติดเทรนด์หลังเด็กอายุ16ปล่อยข่าวปลอมทำเสื่อมเสียค่ะโอ้บอกเลยว่าเป็นเรื่องยาวเหยียดเหมือนเลยว่าเป็นมหากาพย์ด้วยเลยนะคะเพราะว่าไม่เห็นหมายศาลก็คือคงจะไม่หยุดนะเพราะทีนี้นะเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ขออนุญาตย้อนเลยนักคอมเมนต์ชาวโซเชียลต่างก็ทยอยออกมาขอโทษกับก่อนหน้านี้มีเรื่องราวการถูกแฉจากอดีตแฟนสาวถึงขั้นตบตีกันหรือขึ้นโรงขึ้นศาลต่างๆนานาพอน้องบิวจะเอาจริงบิวออกมาปกป้องตัวเองไปที่ศาลยื่นหลักฐานเอาผิดต่างๆนานาหลายคนก็ย้อนสอนกลับมาขอโทษเยอะแยะมากมายรวมถึงชาวเน็ตหลายคนและเด็กหญิงคนนี้ค่ะเด็กหญิงคนนี้อายุ16ปีผู้ชมขาได้โพสต์เอกสารหนังสือขอโทษกับการกระทำโดยเขาเนี่ยระบุเป็นข้อความดังนี้ค่ะนางสาว1อายุ16ปีเป็นเจ้าของ Twitter แอคเคาท์ที่มีชื่อว่า debyyour1% ได้โพสต์ข้อความที่กล่าวหาว่าคุณจักรพันธ์พุทธาหรือว่าบิวเนี่ยตีภรรยาอันเป็นข้อความเท็จจ้ะทั้งยังดูหมิ่นคุณบิวโดยใช้ถ้อยคำหยาบคายโดยข้าพเจ้าคือเจ้าของทวิตนี้นะขอยอมรับผิดทั้งหมดแต่งเรื่องขึ้นมาเองจ้าซึ่งถ้อยคำต่างๆเป็นความเท็จทั้งสิ้นข้าพเจ้าจึงกราบขออภัยคุณบิวและแฟนคลับทุกคนรวมถึงคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้อย่างจริงใจและขอขอบคุณคุณบิวเป็นอย่างสูงที่กรุณายอมให้อภัยและไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการกระทำความผิดในครั้งนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์และบทเรียนในชีวิตครั้งสำคัญของข้าพเจ้าทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจและแก้ไขความเข้าใจผิดต่อคุณบิวอันเกิดจากการกระทำของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตกลงโพสต์ข้อความแถลงการขอโทษนี้เป็นเวลาต่อเนื่อง15วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบกำหนดเขาซึ่งถ้าครบกำหนดคือ22มีนาคมนะคะโดยทั้งนี้ภายใต้หนังสือแถลงขอโทษมีข้อความจากคุณแม่เจ้าของน้องคนนี้นะซึ่งเป็นคนกระทำที่ข้างต้นที่เรากล่าวมาโดยใจความระบุว่าดิฉันสัญญาจะอบรมดูแลบุตรให้มากขึ้นและลงโทษการกระทำครั้งนี้งานนี้ใน Twitter มีผู้เข้าถึง 15,000 กว่าคนนะ 5,500 กว่าคนวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นแล้วก็สำคัญคือถ้าถอดบทเรียนจากเรื่องราวนี้บอกเลยว่านี่แหละค่ะคำว่าคอมเมนต์เกินเลยและถ้าเกิดพิสูจน์ได้คนที่มีชื่อเสียงเขาต้องมาปกป้องตัวเองก็เป็นกำลังใจให้คุณบิวแล้วก็คุณปอยผู้เกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นนะขอให้เรื่องราวนี้จบลงด้วยดีจะเม้นอะไรก็ตามอย่าใช้ความเห็นส่วนตัวเราเข้าไปนะปิดปากได้ก็จงปิดปากค่ะ